สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดิฉันนางสาวรุ่งอรุณศรีปานสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดในเรื่องของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ตอนที่1ซึ่งการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่สามารถที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถปรับตัวเข้าหากับสิ่งแวดล้อมได้เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อยู่ในโลกใบนี้นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตใดก็ตามถ้าไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะไม่สามารถอยู่ในโลกบนนี้ได้นะคะเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีหากเราจะเปรียบเทียบเป็นองค์กรหนึ่งก็ที่กำลังจะดำเนินกิจการอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางกระแสแห่งโรคโรกาภิวัตน์องค์การใดที่มีการเรียนรู้มีการปรับตัวก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะก็เปรียบเสมือนกับโรคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการที่องค์การหรือว่าองค์กรต่างๆจะมีการพัฒนาเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นซึ่งกระแสความพร้อมของการพัฒนาต้องการการพัฒนาองค์กรที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลแผ่ไปทั่วโลกมีนักคิดหรือนักบริหารจำนวนมากได้เสนอแนวคิดหรือว่าอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือองค์การต่างๆเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่แล้วก็สามารถที่จะสืบทอดจุดมุ่งหมายขององค์กรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ในความหมายของนักจิตวิทยาหลายๆท่านได้กล่าวไว้ว่าความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่คนในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่างๆต้องการอย่างแท้จริงจะเป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ๆและมีการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่และเป็นองค์กรที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้ทั้งองค์กรและนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าองค์กรหรือว่าองค์การที่บุคลากรในทุกระดับทั้งปัจเจกบุคคลและส่วนรวมที่เพิ่มความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะผลิตผลงานที่ปรารถนาได้หรือแม้กระทั่งองค์การที่มีคนต่างขยายขีดความสามารถเพื่อสร้างผลงานที่พวกเขาที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและผู้คนในองค์กรต้องการเรียนรู้และมีวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งองค์การการเรียนรู้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อศักยภาพของตนเองและขององค์กรทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขององค์กรด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองในปัจจุบันอยู่ภายใต้ภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยากที่จะพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนจะต้องมีการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อความรู้ที่จะให้ที่เคยมีในอดีตถูกท้าทายโดยความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันในลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต่างๆมีกล่าวไว้ว่าหากจะต้องมีวินัยที่สำคัญด้วยกันคือในโครงสร้างของหน่วยงานที่ไม่มีสายการบังคับบัญชามากยืดหยุ่นมากจะจัดทีมได้ง่ายและใช้สมรรถนะแทนหน้าที่การงานได้ซึ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เจ้าหน้าที่ที่ใฝ่รู้ศึกษาและเผยแพร่
เพื่อเพิ่มอำนาจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ได้อีกทั้งสามารถที่จะทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาถ้าทุกคนมีส่วนร่วมและมีการถ่ายโอนความรู้นำไปใช้ประโยชน์ต่อระบบการเรียนรู้ร่วมกันและมีประโยชน์จากการเรียนรู้ต่างๆได้ด้วยเช่นกันอีกทั้งลักษณะขององค์การเรียนรู้สามารถที่จะสนับสนุนโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ได้และมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจของลูกค้าอีกทั้งมีบรรยากาศที่เกื้อหนุนเช่นในบรรยากาศของประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งบรรยากาศในการมีส่วนร่วมสามารถที่จะมีการทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ซึ่งในการทำงานเป็นทีมเวิร์กทีมอาจจะใช้คณะทำงานจากหลายๆส่วนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันนำมาพัฒนาซึ่งให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและอีกทั้งผู้บริหารอาจจะเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ชี้แนะผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้มองเห็นถึงมุมมองในภาพรวมและมีระบบมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งองค์กรก็จะได้การเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นการอธิบายแล้วก็ประโยชน์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้จึงได้นำเสนอถึงแบบจำลองของโครงเส้นโค้งเป็นรูปตัว S ซึ่งเป็นของซิกฟรอยด์เส้นโค้งนี้สามารถอธิบายถึงพัฒนาการขององค์การต่างๆว่าเมื่อก้าวผ่านจุดที่ก้าวหน้าสูงสุดแล้วก็จะพบถึงความถดถอยและตกต่ำในองค์กรซึ่งองค์กรต่างๆก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเข็มช่วยให้นำทางทิศทางหากระยะเวลาผ่านไปภายใต้สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมก็จะร้อมเป็นการยากยิ่งที่จะสามารถรักษาวิสัยทัศน์ของตนเอาไว้ได้ผู้บริหารหรือว่าผู้นำขององค์กรจะต้องทราบว่าขณะนี้องค์กรหรือว่าหน่วยงานของตนที่สังกัดอยู่ตรงส่วนใดของเส้นโค้งเพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างบรรลุและอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมเราจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นโค้ง2เส้นเส้นแรกคือเส้น A นะคะก็คือจะเป็นจุดที่องค์กรจะเริ่มการทบทวนภารกิจเป้าหมายตนเองว่าสมรรถนะขององค์กรในปัจจุบันเกิดช่องว่างจากอนาคตแค่ไหนซึ่งเป็นการยากที่คนในองค์กรจะให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงณจุดนี้เพราะว่าองค์กรยังมีความก้าวหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์อยู่ดังเช่นจุด B นะคะก็จะเป็นการสายเกินไปที่จะเริ่มมองเห็นนวัตกรรมใหม่ๆมากอบกู้สถานการณ์ที่จะพบกับความตกต่ำขององค์กรได้ดังนั้นทางแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัวให้พร้อมสำหรับปัจจุบันและอนาคตอยู่ตลอดเวลาที่จุด A จะเป็นจุดที่เริ่มจากการศึกษาและการแสวงหาแนวทางเมื่อภารกิจใหม่ๆจนกระทั่งมีความพร้อมสำหรับการที่จะก้าวกระโดดไปยังเส้นโค้งณจุดที่จุด C ได้จังหวะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อทุกคนมีความพร้อมมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะเกิดขึ้นต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรที่บุคคลในองค์กรนั้นมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน
มีการสร้างผลงานที่มีความปรารถนาซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นและก็มีการขยายขอบเขตของแบบแผนการคิดซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆได้อย่างอิสระเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีวิธีเรียนรู้ที่ร่วมกันในการที่เราจะบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องมีวินัยทั้ง5ประการซึ่งได้แก่บุคคลที่รอบรู้รูปแบบความคิดการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการเรียนรู้เป็นทีมและมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบอันแรกนะคะเราจะมาดูเรื่องของบุคคลที่รอบรู้บุคคลที่รอบรู้หรือการใฝ่เรียนให้รู้ของบุคคลจะเป็นการที่บุคคลเรียนรู้ได้ไม่ได้เป็นสิ่งประกันว่าองค์กรจะมีการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ขององค์กรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้นหรือถ้าเรามองกลับไปว่าการที่ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องเริ่มจากบุคคลหรือว่าบุคลากรในองค์กรเพื่อที่จะเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าบุคคลหรือว่าบุคคลเหล่านั้นต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับความสามารถของตนเองจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือว่าจะมีความมั่นใจในตนเองมากน้อยแค่ไหนมุ่งมั่นในหลักการของเหตุและผลเพื่อที่จะผลักดันให้ตนเองพัฒนาเนื้อหาในหน้าที่มีความรับผิดชอบและการขยายความรู้ออกไประดับต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นทักษะในการมองเห็นขององค์กรในระดับที่ใหญ่ขึ้นมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่ระบบใหญ่ซึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่จะพัฒนาการเรียนรู้ได้จะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นการมีมาตรฐานในการทำงานสูงโดยที่เราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ให้สูงขึ้นจะทำให้เกิดความพยายามความท้าทายที่จะทำให้สำเร็จภายใต้ความพยายามที่จะทำให้เกิดการค้นพบวิธีทางเลือกใหม่ๆเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือจะเป็นความเต็มใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องความเต็มใจที่จะเรียนรู้เนื่องจากการเรียนรู้ที่แท้จริงของบุคคลในองค์กรก็คือการเรียนรู้จากทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจะเป็นการเรียนรู้โดยซึ่งในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจะเป็นการเรียนรู้ไปโดยบรรยายปริยายนะคะและอีกอย่างก็คือการเปิดใจการเปิดใจมีความสนใจที่จะก้าวพ้นมาตรฐานการทำงานที่มีอยู่ด้วยการรับเอาแนวความคิดของบุคคลอื่นๆหรือบุคคลที่เป็นตัวอย่างเข้ามาปรับปรุงแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานจากกระบวนการทำงานจากภายนอกได้ดีกว่าตนเองเข้ามาใช้ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งองค์กรอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของความยืดหยุ่นคือมีความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างเช่นใช้เครื่องมือที่ไฮเทคขึ้นเข้ามาช่วยมีกลไกในการปรับแผนการปฏิบัติงานตามปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ละทิ้งเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่แล้วนะคะและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะเป็นคุณสมบัติที่บุคคลที่องค์กรในปัจจุบันต้องการอย่างมากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆที่สามารถใช้งานได้จริงส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความเชี่ยวชาญความชำนาญงานที่ทำนะคะอยู่เป็นประจำแล้วผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสมาชิกในองค์กรจะต้องพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญเฉพาะตัวขึ้นโดยมุ่งสู่การเรียนให้รู้จริงในเรื่องของ
การเรียนให้รู้จริงจนเป็นผู้เชี่ยวชาญจะทำให้สมาชิกขององค์กรสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและรู้ถึงผลลัพธ์ต่างๆที่จะกระทบถึงหน่วยงานหรือองค์กรจึงสามารถที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากมีความเชี่ยวชาญจะทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่คมชัดมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะรวมพลังเพื่อเน้นถึงจุดเฉพาะเรื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบขององค์กรและเพื่อที่จะมุ่งสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดหมายปลายทางได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรโดยทั่วไปมักจะให้เนื้อหาหรือแม้กระทั่งโอกาสของพนักงานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวองค์กรจึงได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้อย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีมากมายเมื่อตอนเข้ามาอยู่ในองค์กรใหม่ๆก็จะถูกทำลายลงทีละน้อยจนกลายเป็นไม้ตายสร้างในองค์กรซึ่งองค์กรก็จะได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของรูปแบบความคิดรูปแบบความคิดของบุคคลก็จะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของในโลกแม้กระทั่งแนวทางการปฏิบัติแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นการค้นหาความกระจ่างชัดการจำแนกแยกแยะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการทำความเข้าใจและการแปลความหมายต่างๆเพื่อตัดสินหรือการทำในแต่ละบุคคลโดยเราจะได้กรอบแนวความคิดของการคิดมาดังนี้นะคะก็คือ1เลยเราจะเริ่มจากข้อมูลต่างๆเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราก็หาคุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิดเพื่อที่จะให้เกิดมาซึ่งทักษะในการคิดต่างๆเมื่อเราได้ทักษะเราก็สามารถที่จะรู้ถึงลักษณะการคิดและจะได้บทสรุปของการวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะโดยข้อมูลในการคิดของบุคคลก็คือจะไม่สามารถที่จะคิดได้โดยที่ไม่มีเนื้อหาของการคิดเลยนะคะเพราะการคิดจะเป็นกระบวนการจำเป็นอย่างหนึ่งที่อาศัยข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับทางวิชาการต่างๆจากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมาในถึงคุณลักษณะที่เอื้อต่อการคิดคุณลักษณะของที่เอื้อต่อการคิดนั้นในภาพรวมแล้วก็คือการใฝ่เรียนใฝ่ที่จะรู้กระตือรือร้นซึ่งจะเป็นวินัยข้อแรกเลยของการสร้างองค์การหรือว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่างๆนั่นเองนะคะจากนั้นในเรื่องทักษะความคิดเราจะเห็นได้ว่าในทักษะความคิดจะมีมากมายหลายองค์ประกอบต่างๆด้วยกันอย่างเช่นการสรุปความเราสามารถที่จะสรุปความคิดที่เราคิดได้ไหมนะคะจากนั้นเราจะให้การคำจำกัดความได้หรือเปล่านะคะเมื่อเราให้คำจำกัดความได้เราสามารถที่จะมีการวิเคราะห์การผสมผสานข้อมูลเพื่อนำมาการด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่เมื่อเราสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เราก็สามารถที่จะค้นหาแบบแผนต่างๆเพื่อที่จะคาดคะเนแล้วก็ตั้งสมมติฐานเมื่อทำการตั้งสมมติฐานเราก็จะทำการทดสอบสมมติฐานและนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ตัวที่จากทักษะความคิดที่เรารวบรวมมาได้นะคะจากทักษะความคิดเราจะมาดูลักษณะของการคิดลักษณะของการคิดจะเป็นตัวกำหนดถึงทิศทางของการใช้ทักษะในการคิดเพื่อนำไปสู่บทสรุปต่อไปนะคะในทักษะของการคิดเราก็สามารถที่จะมีการคิดเชิงทวิลักษณ์ในการคิดเชิงทวิลักษณ์คือการคิดแบบมองทั้งสองด้านอย่างเช่นการมองข้อดีข้อเสีย
หรือการมองรายได้แล้วก็รายจ่ายว่าเป็นอย่างไรเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งในการคิดแบบวิทยาศาสตร์การคิดแบบวิทยาศาสตร์คือการตั้งสมมุติฐานโดยผ่านกระบวนการค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาทดสอบผลได้นะคะและอีกอย่างนึงเรื่องของการคิดเป็นเหตุเป็นผลในการคิดเป็นเหตุเป็นผลจะเป็นการคิดโดยที่นำเหตุและผลสืบเนื่องกันมานะคะเป็นการย้อนกลับมองกลับไปว่าต้นเหตุของปัญหาเป็นอย่างไรอย่างเช่นพวกก้างแผนภูมิก้างปลาของระบบคิวนะคะอีกอย่างหนึ่งคือการคิดเชิงบวกคือคิดแต่ในแง่ด้านดีด้านที่มีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะเป็นรากฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยเช่นกันนะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์จะทำให้ความคิดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและสามารถได้รายละเอียดเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจหรือในการเลือกแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้นะคะสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของบทสรุปบทสรุปจะเป็นในเรื่องของการนำผลจากด้านการคิดต่างๆนะคะมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจว่าควรที่จะเชื่อหรือไม่ว่าหรือแม้กระทั่งควรที่จะปฏิบัติหรือว่าจะไม่ควรจะปฏิบัติก็ตามในการแก้ปัญหาตัดสินว่าควรเลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบใดและการศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยจะเป็นการนำข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและอีกอันนึงก็จะเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ก็คือจะเป็นการนำความคิดไปใช้ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยโมเดลหรือว่ากรอบความคิดอันนี้นะคะก็คือจะเป็นมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้สนับสนุนให้มีการปรับกระบวนทัศน์เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติลงนะคะหรือการก้าวข้ามมาตรฐานให้ไปสู่มาตรฐานใหม่และในการปรับกระบวนทัศน์ได้นั้นก็จะเริ่มมาจากบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องมีความใจกว้างและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรค้นพบแนวทางในการทำงานให้ในการทำงานทุกอย่างให้องค์กรดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์รวมวิสัยทัศน์รวมจะเป็นการผลักดันให้บุคคลในองค์กรทุกคนมีข้อสัญญาผูกมัดกันโดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกันอยู่บนพื้นฐานขององค์การหรือว่าหุ้นส่วนหรือพันธมิตรต่อกันนะคะซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะต้องมาจากที่แต่ละคนฟังซึ่งกันและกันโดยที่แต่ละคนจะมีข้อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลและให้เหตุผลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำและก็สิ่งที่จะเป็นไปได้ภายในองค์กรวิสัยทัศน์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าวิสัยทัศน์นั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือมีข้อขัดแย้งในค่านิยมต่างๆแม้กระทั่งวัฒนธรรมขององค์กรบุคลากรทุกคนในองค์กรก็จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่จะทำความเข้าใจและมองภาพรวมของวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวได้นะคะซึ่งจุดมุ่งหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการผลักดันให้ทุกคนมีข้อสัญญาหรือพันธะโดยอาศัยพื้นฐานจากวิสัยทัศน์ร่วมกันการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรจะมีมาจากผู้บริหารเป็นอันดับแรกแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารจะต้องมีผู้ช่วยสานความคิดโดยผู้ช่วยสานความคิดก็จะเป็นบุคลากรหรือว่า
บุคคลต่างๆในองค์กรที่มีความรู้สึกร่วมกันและผูกพันกันมิใช่เป็นเพียงแค่การยอมรับเท่านั้นผู้บริหารจะสามารถดำเนินงานได้คือช่วยให้ข่าวสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้กระตุ้นเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรแม้กระทั่งช่วยจัดการให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยความในใจของกันและกันได้นะคะอีกกระทั่งช่วยสนับสนุนและสร้างความมั่นใจซึ่งกันและกันและสามารถที่จะช่วยจัดหาทรัพยากรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความกังวลของบุคลากรเหล่านั้นอย่างเช่นพวกเรื่องของเวลาเรื่องของเงินการสนับสนุนด้านการจัดการความคาดคะเนที่แจ่มชัดมีเงื่อนไขต่างๆประกอบกับความเข้าใจของผู้บริหารจะค่อยๆสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของของความคิดร่วมกันลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจนในที่สุดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรก็จะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้บ้างนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เป็นทีมการเรียนรู้เป็นทีมคือจะปรากฏให้ว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่งอยู่เป็นผู้เพียงผู้เดียวในองค์กรควรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดในทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งทีมแห่งการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีบุคลิกที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้กับผู้อื่นแต่มิได้หมายความว่าคนทุกคนในองค์กรจะมีความเหมาะสมที่จะทำงานร่วมกันได้ทุกคนกับทุกทีมข้อเท็จจริงนี้ก็คือจะสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยอมรับเช่นเดียวกับความพยายามที่จะทำให้ฟันเฟืองทุกตัวในเครื่องจักรเข้าหากันทั้งหมดซึ่งในความจำเป็นนี้จะจำเป็นมากจะเป็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าฟันเฟืองของแต่ละองค์ประกอบที่จะมีส่วนสามารถทำให้เครื่องจักรดำเนินงานได้ไหมนะคะซึ่งความสามารถในการปรับกระบวนทัศน์เรื่องของการปรับโครงสร้างเพื่อลดสายงานบังคับบัญชาก็คือจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนในการทำงานเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยบุคคลผู้รอบรู้ครอบคุมในศาสตร์ที่จำเป็นต่างๆอย่างเช่นการจัดทีมที่มีลักษณะเชิงแบนราบในลักษณะนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของขนาดของทีมจะเกิดขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและภารกิจในระบบราชการก็คือหมายถึงทีมงานที่มีลักษณะถาวรมีระยะเวลาที่แนะนำที่ขอโทษค่ะมีระยะเวลาที่แน่นอนลักษณะที่สำคัญก็คือสายการบังคับบัญชาจะต้องเป็นแบบแนวราบเท่ากันหมดอีกอย่างนึงก็คือการจัดทีมที่มีลักษณะเป็นแบบเมทริกในลักษณะนี้จะเป็นในลักษณะแบบเมทริกภายใต้แบบจำลองซึ่งคนแต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มจะมีภายใต้โครงสร้างการกำกับและการควบคุมโดยเจ้านายหลายคนจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นคือเป็นทั้งโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่และมีสายบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจไปพร้อมๆกันด้วยทั้งนี้ทั้งสองแบบอาจจะเป็นเพียงตัวอย่างของแนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการทำงานเป็นทีมซึ่งแต่ละแบบก็จะมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไปซึ่งรูปแบบของโครงสร้างของการเป็นทีมจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อถือขวัญและกำลังใจของทีมได้ซึ่งในทีมของการเรียนรู้ก็
ก็จะต้องอาศัยระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของทีมในเรื่องของระบบข่าวสารข้อมูลก็จะต้องมีการกระจายข่าวสารข้อมูลเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ระบบข้อมูลขององค์กรจะหมายถึงวิถีทางที่จะทำให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำงานให้เป็นทีมได้เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งระบบของการฝึกอบรมการฝึกอบรมก็จะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดขาดการฝึกอบรมก็จะเป็นสาเหตุแห่งความล้มเหลวของการพัฒนาองค์กรอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการปรับโครงสร้างของกรมให้แบนลงนะคะก็จะมีความจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมข้ามหน่วยงานด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่ถูกกระจายออกสามารถที่จะตอบสนองถึงภารกิจใหม่ๆได้อย่างด้วยเช่นกันต่อมานะคะในระบบสุดท้ายก็คือนำรวบรวมของแม้กระทั่งความคิดในการทำงานเป็นทีมเข้ามาเป็นความคิดเป็นระบบซึ่งจะคือการพิจารณาองค์กรต้องพิจารณาในรูปแบบขององค์รวมขององค์กรไม่ควรพิจารณาเพียงแต่ปัจเจกของบุคคลเท่านั้นนะคะซึ่งทั้ง4ข้อที่กล่าวมานะคะจะทำการหลอมละลายองค์กรให้มีประสบความให้ประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความคิดเชิงระบบซึ่งจะเป็นการใช้ทีมแห่งการเรียนรู้นำมาใช้กระบวนการทางความคิดที่เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นโมเดลของความคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรรวมในอนาคตต่อไปนะคะซึ่งในกระบวนการคิดเราจะเริ่มมาจากเนื้อหาต่างๆเนื้อหาต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข่าวสารจากนั้นก็คือจะมาปฏิบัติการนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการใช้เนื้อหาอันที่จะได้แก่ข่าวสารข้อมูลที่องค์กรรวบรวมไว้นำมาผ่านขั้นของการปฏิบัติการซึ่งขั้นของการปฏิบัติการจะเป็นกระบวนการคิดต่างๆที่องค์กรมีความชำนาญอย่างเช่นในการทำความเข้าใจการหาข้อสรุปการประเมินค่าของผลงานซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ทีมแห่งการเรียนรู้จะเป็นผู้ปฏิบัติโดยผลผลิตจะได้แก่วิธีการแก้ไขปัญหาการประยุกต์ใช้หรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งภายหลังจะนำข้อมูลทั้งหมดย้อนกลับมาเก็บไว้ในรูปของเนื้อหาและหรือว่าข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่พร้อมที่จะมีการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนให้กับทุกทีมภายในองค์กรเป็นวงจรต่อไปนะคะแม้ว่าผู้บริหารหรือว่าผู้ติดปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆจะมีความเก่งแล้วก็ความสามารถในการคิดของแต่ละคนแล้วก็ตามแต่องค์กรจำนวนมากก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอันนี้เนื่องมาจากว่าผู้บริหารหรือและผู้ปฏิบัติงานยังคิดกันไม่เป็นนะคะก็คือยังไม่รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบยังไม่สามารถมองแยกส่วนต่างๆได้ก็คือมองไม่เห็นภาพรวมขององค์กรนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งอ่านสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของ IT ไม่ทันนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่สามารถที่จะตามโลกแห่งความก้าวหน้าได้ทันตลอดเวลาหากว่าองค์กรต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการพัฒนาความสามารถในความคิดที่เป็นเชิงระบบคือมีความสามารถในการมอง
มองแบบองค์รวมมีความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆและมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงข้อมูลเชิงโครงสร้างของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน้างานผู้บริหารหน่วยงานเครื่องหรือแม้กระทั่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่างๆนะคะล้วนก็จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็จะส่งให้องค์กรองค์ประกอบอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยเรื่องเราจะเห็นได้ว่าอุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์กรก็มีอยู่มากมายนะคะอย่างเช่นสมาชิกในองค์กรรู้แต่หน้าที่ของตัวเองและแต่ว่าไม่รู้เป้าหมายขององค์กรว่าองค์กรมีเป้าหมายอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งสมาชิกรู้ถึงปัญหาขององค์กรอยู่ที่ใดแต่ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในหน้าที่นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งทำตามแบบที่เคยนะคะเห็นแต่ภาพลวงตาไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นมาและยึดติดกับเหตุการณ์มากเกินไปนะคะอีกทั้งเข้าใจมีความเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้เนี่ยมาจากประสบการณ์เท่านั้นหรือแม้กระทั่งผู้บริหารถ้ามีผู้บริหารที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้สืบทอดความรู้ให้ผู้บริหารรุ่นต่อไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์กรได้เช่นกันและขาดสติไม่รู้ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปของวิวัฒนาการบนโลกณปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งขั้นแรกควรที่จะมีการปรับวิสัยทัศน์นะคะควรมีการปรับวิสัยทัศน์หรือทัศนคติในการเรียนรู้เพื่อที่จะให้วิสัยทัศน์หรือทัศนคติต่างๆเนี่ยเป็นในทางเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งมีการส่งเสริมให้ฝ่ายความรู้ได้อย่างต่อเนื่องคือมีการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเราเวลาที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะทำให้สามารถที่จะนำประสบการณ์หรือวิชาชีพต่างๆมาปรับปรุงและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะอีกกระทั่งส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมคือการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อที่จะให้บุคคลในองค์กรสามารถที่จะตัดสินใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือควรที่จะมีลักษณะของผู้นำที่จะรักการอ่านและการศึกษาซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนักออกแบบมีวิสัยทัศน์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนนะคะให้มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมภายในองค์กรได้นะคะอีกอย่างนึงนะคะคือควรมีการปรับระบบการบริหารงานภายในองค์กรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการปรับระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีการเอื้ออำนวยต่อการสื่อสารแบบ2ทางนะคะและต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและกระบวนการการปฏิบัติงานขององค์กรได้นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ
การนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จแห่งการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยเชื่อมั่นว่าผู้บริหารควรจะมีวิธีการบริหารและมีความสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองเห็นว่าผู้บริหารอาจจะตอบคำถามที่ว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรแล้วหรือยังนะคะจากนั้นเราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็คือควรจะมาดูในเรื่องของอดีตเคยที่จะไม่เคยขยันหรือเปล่าในการทำงานต่างๆและปัจจุบันเคยขนขวายในสิ่งที่กระทำไว้บ้างหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าอดีตไม่เคยขยันหรือแม้กระทั่งปัจจุบันไม่เคยขวนขวายก็จะป่วยการนะคะที่เราจะพูดถึงอนาคตที่จะมีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือมีการทำให้องค์กรเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถึงเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรในอุดมคติที่สามารถสร้างขึ้นได้นะคะโดยที่มีความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรโดยอาศัยหลักการทั้ง5นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่มีความรอบรู้หรือว่ามีการร่วมกันทำการร่วมกันของทีมงานนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งเหล่านี้จะเป็นหลักที่สมาชิกนะคะในองค์กรจะใช้พัฒนาตนและองค์กรสู่ความเป็นองค์กรที่อัจฉริยะจะสามารถดำรงชีวิตดำรงอยู่ในทศวรรษหน้าได้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงเป้าหมายแล้วก็ภาระหน้าที่ขององค์กรเป็นหลักนะคะวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงขององค์กรโดยไม่หลงยึดติดอยู่กับภาพลวงตานะคะซึ่งวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็ได้กล่าวมาแล้วแต่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติให้เข้ากับองค์กรได้อย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ก็คือต้องพิจารณาถึงปัจจัยแต่ละองค์กรเป็นหลักว่าวิธีการที่จะใช้ผลผลิตจะใช้ผลได้ดีขององค์กรองค์กรหนึ่งนั้นอาจจะไม่ได้ผลในกับอีกองค์กรหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ว่าองค์กรจะต้องมุ่งไปในทางใดก็จะต้องมีการปรับองค์กรกันนะคะแล้วก็จะต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโตได้และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดจากปรัชญานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นนักปรัชญาอยากเกินศาสนานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักปาฐกถาก็อย่าเกินขอบเขตเป็นนักนิเทศอย่าเกินเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นนักศรัทธาก็อย่าเกินกำลังตรงนี้ก็อาจจะนำไปพัฒนาองค์กรแล้วก็สามารถที่จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับองค์กรที่หรือว่าหน่วยงานของเราได้อย่างบูรณาการนะคะทั้งนี้สำหรับคราวหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเราสามารถนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเราได้อย่างไรซึ่งในองค์กรของการพัฒนาการเรียนรู้จะต้องมีการจัดการความรู้ซึ่งในการจัดการความรู้จะเป็นศาสตร์ของการจัดการอย่างหนึ่งในการที่เราจะพัฒนา
องค์กรให้ไปในเชิงลุกได้ซึ่งในการพัฒนานวัตกรรมก็จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงทางด้านธุรกิจหรือว่าการงานถ้าเป็นหน่วยราชการก็สามารถที่จะนำพาหน่วยงานของตนเองนั้นไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้นะคะและการทำงานก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกรอบการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่ทำได้บ้างหรือว่าทำไม่ได้บ้างไม่สามารถที่นำระบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะทำบางครั้งก็คืออาจจะทำให้อาจจะเกิดจากเวลาหรือแม้กระทั่งเกิดจากความเชื่อมั่นในเนื้อหาว่าบุคลากรที่เรามีอยู่นั้นไม่เพียงพอนะคะหรือแม้กระทั่งบุคเราไม่ได้ประเมินศักยภาพของบุคลากรเราก็จะทำให้บุคลากรหรือว่าผู้บริหารต่างๆเนี่ยกลับมาหยุดคิดหรือนั่งลงนิดนึงนะคะว่าเราจะค้นหาว่าเราควรที่จะทำงานกันอย่างไรให้ได้เป็นทีมหรือมีการสร้างองค์ความรู้อย่างไรเพื่อที่จะสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานฟังและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติงานได้เราก็จะมีการทำงานหรือองค์ความรู้อะไรก็ตามเมื่อเรานำไปปฏิบัติงานได้จริงก็จะนำมาซึ่งกิจกรรมที่จะต้องมีการกัดกรองไม่ใช่ทำในเวลาที่จำกัดเท่านั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของความไว้ใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะในการสื่อสารในองค์กรต้องเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหากว่าในแต่ละองค์กรมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่างๆที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่รอบรู้รูปแบบแนวความคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันแม้กระทั่งการทำงานแม้กระทั่งการเรียนรู้เป็นทีมก็จะนำมาซึ่งความคิดที่เป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและหากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนำบุคคลต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีประสบความสำเร็จหรือว่ามีความล้มเหลวการบริหารงานในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญมากและการเปลี่ยนแปลงที่มากไปนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีต่อภายในองค์กรเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำองค์กรของเราไปสู่การพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอจบในเรื่องของการพัฒนาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะและสัปดาห์หน้าหวังว่าเราคงได้กลับมาพบกันใหม่ค่ะ